เธอต้องบอกว่าท้าความนิดนึงนะคะว่าเป้าหมายของรัฐบาลเนี่ยมีแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20ปีคือปี60ถึง79เนี่ยจะสร้างที่อยู่อาศัยให้กับข้าราชการเฉพาะส่วนที่เป็นข้าราชการเนี่ย 123,000 หน่วยนะคะก็มีทั้งโครงการสวัสดิการข้าราชการและโครงการบ้านหลวงซึ่งในส่วนของบ้านหลวงเนี่ยก็ได้เดินหน้าไปหลายยูนิตแล้วแล้ววันนี้ก็เห็นชอบที่จะให้สร้างบ้านหลวงในส่วนของข้าราชการสำนักงบประมาณต่อขบวนที่ดินของบนเขตพญาไทค่ะอืมค่ะมีอะไรถ้าเกิดว่าจะให้ขยายนิดนึงเนี่ยนะคะว่าโครงการบ้านหลวงเนี่ยได้อนุมัติไปแล้วเนี่ย 8,744 หน่วยนะคะแล้วก็เริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้วหลายพันหน่วยเช่นเดียวกันก็เป็นของส่วนราชการต่างๆค่ะถ้าใครมีที่ดินแล้วก็มีโครงการมีเกณฑ์การกำหนดว่าใครจะได้เข้าถือสิทธิ์อันนี้ก็เขียนโครงการมาให้พร้อมก็ครม.ก็พร้อมที่จะพิจารณาโดยให้การเคหะแห่งชาติเป็นผู้ดูแลในเรื่องของการก่อสร้างค่ะ